เมนูนี้ผมคิดขึ้นมาใหม่เลยนะครับเมนูนี้ชื่อว่าแต่งงานกันนะไมค์เรากลับเมืองไทยกันนะพาดผมจะไม่กลับเมืองไทยคนนั้นใครอะคะธนาเจ้าของบริษัทยาวัชราไบโอเทคเส้นสายคือเยอะต่อให้ทำผิดอย่างไรก็ไม่มีใครเอาผิดเขาได้ส่วนนั้นลูกชายของเขาที่ทันช้ำกับรอยรัดที่ข้อมือที่ส่งผ้าไม่ใช่อุบัติเหตุพ่อไม่ยอมให้ไมค์ไปยุ่งกับคนพวกนั้นมันอันตรายมากนะลูกไมค์จะแต่งงานกับคุณทีทัศน์ค่ะทีทัศน์ไม่ด่ามันนู่นไม่ใช่มาด่าฉันไหนบอกตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนไงผมก็พยายามจะเคลียร์ให้อยู่นี่ไงครับแต่ประชาชนก็ต้องใจเย็นๆเนี่ยผมไม่ได้ทำเราสองคนไม่เคยรับสินบนจากใครนี่คุณจะแต่งงานกับผมจริงๆเหรอไม่จะไม่ยอมให้แม่กับพ่อตายฟรีนะคะ